สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาชวนพูดคุยนะคะมอมอยเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการจับเข็มโครเชต์หรือจับอุปกรณ์ในการถักนี้นะคะจับท่าไหนถูกต้องจับท่าไหนผิดมหันต์นะคะแล้วมาดูกันค่ะในเรื่องของท่าจับนะคะแอมบอกเลยว่าส่วนตัวนะส่วนตัวความคิดของแอมเลยเนี่ยไม่มีท่าไหนเลยที่มันผิดไม่มีท่าไหนเลยที่มันผิดค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเคยเห็นแบบไหนมามากกว่าหรือเรียกง่ายๆว่าเรามีประสบการณ์แบบไหนนะคะเราอาจจะเคยเห็นคนจับลักษณะนี้จับเหมือนปากกาเห็นไหมจับเหมือนปากกาแล้วก็ถักไปถักไปเราอาจจะเห็นคุณย่าคุณยายหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะที่เขาจับแล้วถักแบบนี้แบบนี้ถูกไหมแอมก็เช่นกันค่ะแอมก็เห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยซึ่งแอมก็จับแบบนี้แล้วเพราะว่าเราเห็นแบบนี้นะคะเราเห็นแม่จับแบบเนี้ยแล้วก็จับแบบนี้เราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันมีท่าไหนที่ถูกกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าผิดหรือว่าเป็นท่าอื่นมันจะผิดหรือเปล่าซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วถูกไหมคะก็เราถักได้แล้วหลายๆคนก็จับท่านี้อ่ะแต่ว่าแอมคือด้วยความที่แอมสอนอยู่หน้าร้านนะคะหลายๆครั้งเนี่ยจะค่อนข้างแบบไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อเห็นคนที่จับแบบนี้นะคะจับแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นคนอื่นจับแบบนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมักจะไปดุด่าว่ากล่าวหรือถึงขั้นตีมือเลยก็มีค่ะถึงขั้นตีมือเลยก็มีสำหรับคนที่ไม่เคยถักเลยไม่เคยเห็นเลยแล้วเขาไม่ได้จับท่านี้เขาไม่ได้จับท่านี้บางคนก็แบบดุทำไมจับแบบนี้ไม่จับแบบนี้สิจับแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบค่อยๆอธิบายค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่าในการจับโครเชต์มันมีเยอะมากมันแล้วแต่คนจะถนัดมันก็คือการจับวัตถุอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปจิ้มไปคล้องไปดึงไปงัดไหมพรมขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะเท่านั้นเองเลยนะคะสำหรับไหมเส้นใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะแอมจะจับท่านี้ด้วยซ้ำเพราะมันต้องใช้แรงงัดมันต้องใช้แรงงัดแบบนี้นะคะอย่างนี้นะจิ้มลงควักขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยค่ะมันต้องใช้แรงทั้งแขนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะจับแบบนี้มันค่อนข้างปวดมือปวดนิ้วปวดไปหมดเลยค่ะปวดยันหัวไหล่เลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ถนัดเช่นกันอ่ะนอกจากท่านี้มีท่าไหนอีกบ้างอ่ะหลักๆจะเป็นที่มีปัญหากันจะเป็นการพันนิ้วค่ะหลายคนนะถักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะถามว่าเคยถักไหมถักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมถักเลยนะมักจะมากันท่านี้พันกันนิ้วปูดเลยนะคะซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดอีกเช่นกันแต่ว่าเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงกลัวว่านิ้วจะบวมนิ้วจะเขียวนะคะซึ่งไม่ห้ามนะคะทำได้ถ้าสบายใจถักแล้วถนัดมือกว่าสบายใจกว่าทำได้เลยค่ะแต่ว่าอยากแนะนำว่าพันน้อยๆก็ได้ค่อยๆพันค่อยๆพันแค่นี้นะคะมันจะได้แบบไม่เจ็บนิ้วแต่อย่างที่บอกคือถ้าสบายใจแบบไหนก็ทำเลยยกเว้นแบบนี้แล้วแบบไหนอีกปกติแอมจะจับแบบนี้ค่ะคือตอนเล็กๆ เลยเนี่ยที่เรียนกับแม่นะคะก็พันนิ้วปูดเหมือนกันแต่พอเริ่มโตมาเรียนกับอาจารย์เขาก็สอนว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำมือแบบนี้1 2 3 3นิ้วนี้นะคะวางไหมลงไปนิ้วก้อยหนีบไว้อ้อมนิ้วชี้มาเอาใหม่นิ้วก็หนีบไว้อ้อมหลังนิ้วชี้มาแบบนี้แล้วค่อยนิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับชิ้นงานแล้วเราก็ถักไปข้อดีของท่านี้คืออะไรข้อดีของท่านี้คือการโฟลว์ของงานก็คือเวลาที่เราเลื่อนไหมถักเห็นไหมคะมันจะโฟลว์แบบนี้แต่นี้มันเป็นผ้าไงมันก็จะฝืดๆหน่อยแต่ถ้าไหมอื่นมันจะโฟลว์มากเลยอย่างนี้มันก็จะถูกดึงแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะถามว่าพันแล้วมันไม่ดียังไงมันไม่ใช่ไม่ดีค่ะแต่มันแค่เสียเวลานิดหน่อยนะคะสำหรับบางคนที่น้ำหนักมือยังไม่เที่ยงพอถักๆได้ปุ๊บเอาหมดปล่อยจนหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องไปตั้งหน้าถักใหม่จึ๊บใหม่น้ำหนักมือเปลี่ยนอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ได้ติดปัญหาเรื่องนี้คือทำต่อได้เลยค่ะไม่ห้ามนะคะแล้วก็เด็กๆเลยนะแบบ8 ขวบ 10 ขวบอะไรเงี้ยค่ะ
หรือคนที่ไม่เคยทำเลยดีกว่าคนที่ไม่เคยทำเลยค่ะเขาจับแบบนี้อย่างที่แอมจับไม่ได้พันแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะเขาต้องใช้มือทั้งหมดทางด้านซ้ายเนี่ยมาจับชิ้นงานแบบนี้นะคะเขาไม่สามารถทำแบบนี้และแบบนี้ได้และหลายคนน่าจะเป็นเขาจะจับทั้งหมดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่าที่เขาจะจับกันก็คือจะเอาไหมไว้ตรงนิ้วชี้แล้วกำลงมาจะได้ลักษณะนี้ถามว่าแบบนี้จะถักยังไงก็จิ้มลงควักขึ้นอาจจะพลิกมือหน่อยอะค่ะแล้วก็พันแล้วก็ปลดก็ได้นี่ถูกไหมก็ได้เพราะฉะนั้นแอมก็ไม่ห้ามเช่นกันว่าอย่าทำแบบนี้นะซึ่งท่าเนี้ยต่างชาติทำเยอะนะคะต่างชาติใช้กันเยอะค่ะท่าเนี้ยเนี้ยเพราะว่าเราสามารถจะใช้มือทั้งมือเนี่ยเก็บชิ้นงานได้เลยนี้เราไม่ต้องมาแบบอย่างนี้นะเราก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วกลางนะคะจับไว้แค่นี้บางคนกำลังนิ้วไม่ถนัดจริงๆคือไม่ถนัดจริงๆอะค่ะอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องกำลงมาแบบนี้แล้วก็หลายครั้งที่เห็นคนที่จับแบบนี้โดนตีมือ เราไม่ต้องไปตีมือใครเขานะมันไม่ผิดมันทำได้ขอแค่ถักได้ไว้ก่อนท่าทางอะไรเดี๋ยวเราก็มาปรับใช้ของเราเองที่เราถนัดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะท่าไหนท่านั้นถนัดแบบไหนสบายใจแบบไหนทำไปเลยขอแค่ให้ได้ชิ้นงานออกมาก็พอขอให้น้ำหนักมือมันดีขึ้นก็พอนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย